ตอนนี้ที่ผมมองว่าจุดบอดของนกกระทาคือคนทั้งประเทศยังไม่รู้จักครับว่านกกระทาเป็นแบบไหนนกกระทาคืออะไรใครเลี้ยงมากที่สุดฟาร์มอยู่ตรงไหนเลี้ยงแบบไหนชื่อจริงๆแล้วคืออะไรไม่ใช่ไก่กระทาแต่จริงๆแล้วคือนกกระทาผมชิชยา วีรพงศ์ชื่อเล่นชื่อตัวครับจบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสาขาวิชาสัตวศาสตร์ครับในการเข้าสู่วงการนกกระทาของลำตัวผมเลยนะเราอยู่ในจุดที่เราใกล้เรียนจบเราเริ่มไปเฟ้นหาว่าเราจะสมัครงานที่ไหนเราจะไปทางไหนเราจะไปบริษัทหรือกลับมาต่อยอดเจอวิกฤตของครอบครัวที่เราอยู่ในระหว่างการเรียนและเราอยู่ในช่วงฝึกงานเราเลยขอเสนอความคิดเห็นพ่อกับแม่ว่าผมเนี่ยอยากทำโรงงานไข่ต้มอยากแปรรูปเรามีช่องทางที่จะไปเรามีไกด์ไลน์แล้วว่าเราจะไปทางไหนเราจะเดินธุรกิจไปยังไงของผมนี่จะดูแลในเรื่องของการพัฒนาองค์กรแล้วก็ด้านการตลาดครับดั้งเดิมของวีรพงศ์เจริญฟาร์มคือโรงเชือดนี่คือเป็นพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อนกกระทาปลดหรือนกกระทาตัวผู้เข้ามาชำแหละแต่สินค้าเริ่มไม่พอในการป้อนให้กับโรงเชือดเราจึงไปขยายในเรื่องของลูกเล้ามีนกตัวผู้มากขึ้นนกตัวเมียก็มากขึ้นตามเราจึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเรื่องของนกสาวจะมีเคสที่เป็นจุดเปลี่ยนของวีรพงศ์เลยว่ามีลูกค้าสั่งนกสาวอยู่ประมาณ 200,000 ตัวเขายกเลิก cancel เราเลยกลับมานั่งคิดทบทวนแล้วว่าเราต้องมีฟาร์มนกกระทาที่เป็นนกไข่เพื่อรองรับนกสาวพอเราทำนกกระทาฟาร์มไข่เราเริ่มเจอวิกฤตในเรื่องของปิดเทอมโรงงานตัดออเดอร์ฝนตกกินเจเข้าพรรษานกกระทาที่เพิ่งเลี้ยงได้5 เดือนถูกปลดจากเลี้ยง10 เดือนเรามองจุดที่วิกฤตที่เรากระทบตรงนี้ครับมาก่อตั้งบริษัท WRP เพราะเรามาทำโรงงานแปรรูปเราสามารถเก็บสินค้าได้นานถึง1 ปีสินค้าที่เรามีตอนนี้เลยคือนกกระทาชำแหละไข่ลมคือไข่บริโภคทั่วไปนะครับไข่เชื้อแล้วก็นกกระทาต้มสุกครับในส่วนของนกเนื้อนะครับก็จะถูกรองรับด้วยนกกระทาหันแฟรนไชส์ที่ขายตามตลาดนัดกันเนี่ยครับก็อันนี้จะเป็นรองรับอยู่ที่ประมาณ 70% แล้วส่วนของไข่บริโภคก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดอยู่เกือบประมาณ 80% ก็จะเป็นในแบรนด์ของ แอโร่ วีรพงศ์เจริญฟาร์มแล้วก็ในแบรนด์ของ WRP ครับนกกระทาเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเหมือนในปัจจุบันเราจะทำยังไงให้คนรู้จักว่านกกระทาไม่ได้เลี้ยงแบบบ้านๆเหมือนเก่าผมพยายามยกระดับมาตรฐานของนกกระทาเพื่อให้เทียบเท่าไก่ไข่ไก่เนื้อตอนนี้เราขายอยู่ที่ตลาดล่างเรายกระดับตลาดล่างขึ้นไปโมเดิร์นเทรดแล้วเราจะยกนกกระทายังไงเพื่อไปเอ็กพอร์ตในการส่งออกเรื่องยากไหมถ้าสำหรับผมถ้าเราทำพื้นฐานให้เราดีมาก่อนแล้วเราเริ่มจากของตัวเราในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานของนกกระทายกระดับการเลี้ยงยกระดับในการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยครับมันเลยไม่ยากในการเอ็กพอร์ตเราต้องไม่เอาเปรียบลูกเล้าเราต้องไม่เอาเปรียบผู้ค้าเราต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทั้ง3 ปัจจัยนี้เขาก็จะไม่ย้อนมาเอาเปรียบเรา